บัคกะบูดอททีวีทีเทคทีเทคออนไลน์วันนี้มีข้อมูลวิสัยทัศน์ของซิสโก้ที่จะนำประเทศไทยให้พร้อมกับการก้าวสู่ Thailand 4.0 มาฝากกันค่ะในยุคที่รัฐบาลมีแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่ Thailand 4.0 ความพร้อมทางด้านบุคลากรถือเป็นความท้าทายที่สำคัญทางซิสโก้จึงได้มีแนวทางที่จะพัฒนาบุคลากรร่วมกับภาครัฐสถาบันการศึกษาและชุมชนต่างๆให้บุคลากรไทยพร้อมเข้าสู่ Thailand 4.0 ด้วยการทำ Social Innovation ใน3ด้านด้านแรกคือ Human Capital and Skill หรือการสร้างแรงงานคนโดยซิสโก้ได้จัดตั้ง Cisco Networking Academy Program มาตั้งแต่ปี1999และได้มีการพัฒนาหลักสูตรมาตั้งแต่นั้นและในปัจจุบันได้มีการโคกับสถาบันการศึกษาถึง56แห่งส่วนด้านที่2คือ Workforce Development and Job การพัฒนาต่อยอดจากการศึกษามีการนำบุคคลที่ประสบความสำเร็จมีความเชี่ยวชาญจากทั่วโลกมาเล่าให้เด็กๆที่กำลังเรียนอยู่ฟังรวมถึงยังมีการจัดโปรแกรมการแข่งขันให้นักเรียนนักศึกษามาแข่งกันในเรื่องของเน็ตเวิร์กและด้านสุดท้ายคือ community enablement หรือการเข้าไปช่วยเหลือชุมชนนำประโยชน์กลับคืนสู่สังคมเช่นการทำ smart city หรือการจัดงานวิชาการด้าน internet of things ค่ะถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อก้าวสู่ Thailand 4.0 อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับใครที่สนใจหรือชื่นชอบงานด้าน IT Network ก็สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ Cisco ค่ะคุณผู้ชมที่สนใจข่าวสารด้านสื่อดิจิทัลและเทคโนโลยีก็สามารถติดตามข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ในรายการ T-Tech แฟนเพจ T-Tech และ bakaboo.tv ค่ะT-Tech